ผู้ใช้ Ferrari F430 Scuderia วันนี้ก็ได้นำ Ferrari มาลองขึ้นไดโน่แล้วก็เทสตัว Toco Octane Accelerator นะครับซึ่งมันเป็นหัวเชื้อออกเทนชนิดเข้มข้นจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ที่มีขายอยู่ตามปั๊มแก๊สสูงสุดก็คือจะค่าออกเทน95ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ต่ำกว่าสเปคที่เขากำหนดไว ก็เลยลองใช้เติมเป็นน้ำมันเบนซิน95ละวัตต์ไดโน่หลังจากนั้นเนี่ยก็ผสมออกเทนแอคเซลเลเตอร์เข้าไปในอัตราส่วนที่ต้องการนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมเติมในอัตราส่วน1:40ครับหลังจากที่เติมออกเทนแอคเซลเลเตอร์ลงไปละวัตต์ไดโน่เนี่ยผลปรากฏว่าแรงบิดกับแรงม้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเห็นนะครับอย่างเห็นได้ชัดอย่างแรงบิดเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5-1.6 กิโลส่วนแรงม้าประมาณ 16-17 แรงม้านะครับผลประโยชน์ของมันคือไม่ใช่ว่าผมเอาเฟอร์รารี่มาขึ้นแล้วเหมาะกับเฟอร์รารี่ไอตัวเนี้ยมันใช้สำหรับการแข่งขันก็ได้คุณสามารถเลือกค่าออกเทนที่ต้องการที่จะใช้ในสำหรับเซตอัพสำหรับรถของคุณเองคือพอได้ลองใช้แล้วมันレスปอนมันผิดไปครับผิดไปกันเยอะผมว่าอย่างตอนนี้ผมติดมาแล้วขาดไม่ได้แนะนำว่าอย่าใช้ครับถ้าใช้แล้วเดี๋ยวติด